เรียนกันต่อเลยนะครับหน้าที่6ในหนังสือสมาร์นะครับยิ้มนะครับผมเล่มที่6สำหรับนักเรียนชั้นป.6ที่เป็นแบบฝึกหัดครับหรือเป็นสมุดงานนะครับนะ workbook แปลว่าสมุดงานนะครับนั่นคือ answer the question นะครับให้ตอบคำถามหลายๆข้อต่อไปนี้นะครับเติม s นะครับข้อ1นะครับ are you bossy นะครับผม bossy เป็นคำคุณศัพท์นะครับใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นนะครับนั่นก็คือใช้คู่กับคำว่า are ในประโยคนี้อย่าไปใช้กับ verb to do นะครับเป็น do you bossy ผิดหลักไวยากรณ์นะครับแปลว่าคุณเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่ก็ yes I am ถ้าไม่ใช่ก็ no I am notข้อ2นะครับ are you confident นะครับคุณเป็นคนมีความมั่นใจหรือเปล่าหรือคุณมั่นใจหรือเปล่าถ้าใช่ก็ yes I am no I am not เหมือนเดิม are you shy นะครับคุณขี้อายหรือเปล่านะครับนะใช้คู่กับ verb to be ทั้งหมดเลยเพราะทั้งหมดนี้เป็นคำคุณศัพท์นะครับถ้าใช่ก็ yes I am ไม่ใช่ก็ no I am not ข้อ4ครับ are you kindคุณเป็นคนใจดีหรือเปล่านะครับ Yes I am No I am not Are you friendly นะครับคุณเป็นกันเองหรือเปล่านะครับ Yes I am No I am not ดังนั้นคุณครูมีหลักไวยากรณ์เสริมเพิ่มเติมให้ในแถบสีเหลืองนี้นะครับนั่นก็คือหลักไวยากรณ์คำ adjective นะครับหรือคำคุณศัพท์นั้นให้ใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นนะครับนักเรียนอย่าไปใช้คู่กับ verb to do verb to have นะครับเพราะ verb ในภาษาอังกฤษนั้นมีแค่3 verb เองนะครับนะก็คือ verb to do verb to be verb to have คำคุณศัพท์ทุกคำนะครับนะเน้นเลยนะว่านะครับว่าทุกคำไม่มีข้อยกเว้นนะครับใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นนะครับและ verb to be นั้นก็ไม่ต้องแปลด้วยนะครับนะเมื่อใช้คู่กับคำคุณศัพท์เมื่อใดไม่ต้องแปลเช่นนี่นะครับนะ I am bossyนะครับฉันเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการนะครับฉันเจ้ากี้เจ้าการนะครับนะไม่ต้องไปแปลว่าเป็นนะครับ I am shy นะครับฉันขี้อาย I am kind นะครับฉันใจดี I am friendly นะครับฉันเป็นกันเองเป็นต้นนะครับไปต่อครับผมComplete the dialogue นะครับให้ทำบทสนทนา dialogue และบทสนทนานะครับ complete ทำให้สมบูรณ์ and และให้เช็คให้ตรวจสอบนะครับ the answer คำตอบนั่นก็คือเขามีคำถามมาให้3คำถามก็คือ what does he do นะครับ he แปลว่าเขาผู้ชายนะครับ do แปลว่าทำนะครับนะ what แปลว่าอะไรภาษาไทยเขาทำอะไรนะครับเราถามอย่างนี้รู้เรื่องแต่ภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ว่า what he do ผิดเลยนะครับนะ what he do ต้องเป็น what does he do does นี้มาอย่างไรตามที่เรียนมากับครูพี่นันนี่นะครับนักเรียนน่าจะตอบได้แล้วนะครับนะนั่นก็คือประธานนะครับที่เป็นเอกพจน์บทที่3นะครับคือ he she it นะครับนะกริยานะครับผมต้องเดี๋ยวนะครับไม่ใช่ประธานนะครับผมทั้ง7ตัวเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์พหูพจน์นะครับนะทั้ง7ตัวเลยเมื่อใช้คู่กับคำกริยานะครับในประโยคคำถามนะครับ what ถือว่าเป็นประโยคคำถามชนิดหนึ่งประโยคคำถามมี5ชนิดนะครับนะ1ขึ้นต้นด้วย WH question 2ขึ้นต้นด้วย verb to do 3ขึ้นต้นด้วย verb to be 4ขึ้นต้นด้วย verb to have และ5ขึ้นต้นด้วย modal verb can could shall should may might ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยทั้ง5อย่างนี้เป็นประโยคคำถามเมื่อไรที่เป็นประโยคคำถามนะครับมีคำกริยาอยู่ให้ verb to do มาช่วย verb to do ที่เป็น present simple นะครับที่คู่กับ he she it ก็คือคำว่า does นะครับและ verb to do นี้ไม่ต้องแปลอธิบายอย่างละเอียดแล้วนะครับนะว่า does นี้มาได้อย่างไรไม่ต้องแปลนะครับโดยแปลว่าเขาทำอะไรแล้วบอกให้ลึกซึ้งลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับคำว่าเขาทำอะไรนี่เช่นเขากำลังอ่านหนังสืออยู่ไม่ได้ตอบว่าเขาอ่านหนังสือนะครับนะเขารดน้ำต้นไม้อยู่ไม่ได้ตอบว่าเขารดน้ำต้นไม้นะครับ
ประโยคนี้ฝรั่งใช้ในกรณีที่ถามคนอื่นว่าประกอบอาชีพอะไรนะครับนะจำตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนักเรียน What does he do เนี่ยนะครับถึงแม้จะแปลว่าเขาทำอะไรก็ตามนะครับนะแต่หมายถึงเขาประกอบอาชีพอะไรนะครับนะเน้นเลยนะครับเขาประกอบอาชีพอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูในเนื้อเรื่องกันนะครับนะ Who is that นั่นคือใครนะครับง่ายๆเลยนะครับ That แปลว่านั่น is แปลว่าคือนะครับ Who ใครนะครับแต่อย่าไปแปลว่าใครคือนั่นนะครับนะต้องแปลมาจากหลังนะครับว่านั่นคือใคร Is he kind นะครับเขาเป็นคนใจดีใช่หรือไม่นะครับนะ kind เป็นคำคุณศัพท์ใช้คู่กับ verb to be เสมอนะครับเท่านั้นนะครับดังนั้นเมื่อเราแปลถูกหมดแล้วทั้ง3ประโยคนำทั้ง3ประโยคนี้มาเติมลงไปในการสนทนานะครับก็เลยนำ Who is that นั่นคือใครมาเติมลงไปเพราะคำตอบมันตอบว่าThat is Peter นะครับนั่นคือปีเตอร์ให้นักเรียนดูคำตอบก่อนนะครับนะก่อนที่จะเอาคำถามมาใส่นะครับข้อที่2เขาตอบว่า Yes he is นะครับนะดังนั้นก็คือมีตัวนี้ตัวเดียวประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับที่จะตอบ Yes he is ได้ก็นำเอา Is he kind เขาใจดีหรือเปล่ามาตั้งนะครับตอบก็ตอบว่า Yes he is ใช่เขาใจดีและประโยคสุดท้ายนี่แหละนะครับนะมาแปลคำแปลคำตอบกันก่อนนะครับก็ตอบว่าเขาเป็นนะครับออฟฟิเซอร์แปลว่าเจ้าพนักงานนะครับออฟฟิศแปลว่าพนักงานแต่ออฟฟิเซอร์แปลว่าเจ้าพนักงานคุณครูก็เลยแปลให้ว่าเจ้าพนักงานโพลิสแปลตำรวจหรือจะเรียกว่าโพลิสเฉยๆก็ได้นะครับเขาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจดังนั้นก็เลยถามว่า what does he do ครับเห็นไหมครับไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรนะครับนะแต่แปลว่าเขาประกอบอาชีพอะไรนะครับเลยตอบว่าเขาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจเห็นไหมครับจบนะสำหรับข้อนี้หน้านี้ไปต่อเลยครับผม Alright. Okay.